สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตานะคะถุงใต้ตาหย่อนคล้อยถุงใต้ตาดำหรือว่าบวมนะคะมีริ้วรอยตีนกาต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทำไอครีมแบบง่ายๆกันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นเจลวาสลีนนะคะสำหรับใครที่เคยลองใช้เป็นตัวเจลวาสลีนก็จะรู้ว่าตัวเนื้อครีมของเจลวาสลีนนะคะเขาจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเจลวาสลีนอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นเจลวิตามินซีนะคะสามารถใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นเจลวิตามินซีของสมูทโตค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้ในเซเว่นได้เลยค่ะหรือจะใช้ครีมซองของในเซเว่นก็ได้ค่ะตัววิตามินซีนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำหรือว่ารอยหมองคล้ำตามผิวหนังเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นเจลวิตามินซีอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบบี้ออยล์นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือวิตามินอีบำรุงผิวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมันผิวต่างๆเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้ำมันผิวอยู่ประมาณ1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสม2อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราผสมกับส่วนผสมอื่นเขาจะได้ไม่เหนียวไม่หนืดกันเป็นก้อนนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นผงกาแฟดำค่ะสามารถใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสำหรับผงกาแฟดำนี้นะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นและจะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสูตรนี้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นผงกาแฟที่ใช้ชงดื่มกันเลยนะคะให้ประมาณสักครึ่งช้อนชาประมาณนี้เลยนะคะทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถหากระปุกมาเก็บไว้ได้เลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 7-10 วันค่ะแต่ส่วนมากนะคะสูตรนี้ใช้ประมาณ 3-5 วันก็หมดแล้วนะคะแต่เราไม่ต้องทำเยอะนะคะทำทีละน้อยๆนะคะถ้าหมดเราค่อยทำใหม่ค่ะสำหรับครีมสูตรนี้นะคะจะเป็นไอครีมนะคะสามารถใช้ทาก่อนนอนทุกๆคืนได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเราใช้ทาบางๆตรงถุงใต้ตานะคะสำหรับใครที่มีถุงใต้ตาหย่อนคล้อยมีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าผิวบวมคล้ำของถุงใต้ตานะคะก็สามารถใช้ครีมตัวนี้นะคะมาทาให้ทั่วเลยนะคะสามารถมาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยค่ะใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกานะคะก็สามารถใช้เนื้อครีมนะคะไปโปะแล้วก็นวดวนเบาๆนะคะให้ตัวเนื้อครีมอะค่ะเขาซึมลงบนผิวเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะใช้นิ้วมือนะคะกดนวดไลท์เบาๆแบบนี้นะคะกดนวดไลท์ประมาณสัก 1-2 นาทีก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นทำให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อครีมอะค่ะเขาซึมลงบนผิวเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะสามารถนอนได้เลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะจะสังเกตได้ว่าผิวตรงบริเวณตรงถุงใต้ตานะคะจะมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ถ้าทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีถุงใต้ตาเยอะนะคะหรือว่าถุงใต้ตาหย่อนคล้อยมีริ้วรอยตีนกาเยอะๆนะคะแนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะความเห็นผลเขาจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ